โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทำหมูผัดหน่อไม้นะครับผมอะไรเปิดไฟก่อนนะครับผมใช้เป็นน้ำมันลำข้าวครับผมครับประมาณนี้นะวันนี้ผมจะใช้เป็นพริกกับกระเทียมที่โขลกเองนะครับเพราะว่าจะได้กลิ่นหอมนะครับเราลองมันร้อนหน่อยนะครับแต่เราก็ลงพริกกับกระเทียมเลยนะครับมาได้แล้วใส่เลยนะครับแล้วผัดไปก่อนนะครับคือพริกกับกระเทียมเวลาโขลกเองมันจะหอมนะครับเพื่อนผมก็จะลงหมูเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดเป็นหมูประมาณสุกในระดับหนึ่งนะครับเราก็จะลงหน่อไม้เลยนะครับใส่น้ำไปหน่อยนะครับผมหมูก็สุกกำลังโอเคแล้วนะครับอันนี้สุกในระดับนึงยังไม่สุกมากนะครับผมจะใส่หน่อไม้เลยนะครับหน่อไม้นี่เป็นหน่อไม้ธรรมดานะครับผมเอามาซอยนะครับถ้าใครใช้หน่อไม้ดองก็จะอร่อยมากๆนะครับแบบนี้แล้วนะครับผมก็จะปรุงเลยนะครับเพื่อนซีอิ๊วขาวครับผมอันนี้ตามชอบเลยนะครับกลิ่นน้ำปลาครับซอสครับผมมาปรุงรสนะครับแล้วผัดต่อครับผมครับผมก็จะพอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยครับผมไป